สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Odisoft โปรแกรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานโปรแกรมหัวข้อนี้เราจะมาแนะนำการสร้างใบแจ้งหนี้กันนะครับวิธีการสร้างใบแจ้งหนี้อันดับแรกครับมาที่หัวข้อประมวลผลและคลิกที่ปุ่มใบแจ้งหนี้เมื่อคลิกที่ปุ่มใบแจ้งหนี้แล้วก็จะปรากฏตัวหน้าใบแจ้งหนี้ขึ้นมารายละเอียดด้านบนครับก็จะมีบอกครับว่ามีค่าน้ำหน่วยละ5บาทคิดเป็นแบบที่2แบบขั้นต่ำเลขน้ำไม่ถึง3หน่วยคิด20บาทอันนี้ก็อยู่ที่การตั้งค่าในข้อมูลพื้นฐานทะเบียนบริษัทตรงนี้นะครับก็คือต้องไปตั้งค่าถ้าสมมติไม่เข้าใจลองไปดูวิดีโอการใช้งานในส่วนของทะเบียนบริษัทได้กลับมาที่ใบแจ้งหนี้ครับหลังจากที่โปรแกรมแจ้งเรียบร้อยแล้วก่อนจะสร้างใบแจ้งหนี้ทุกครั้งครับเราสามารถเช็คข้อมูลได้ครับว่าในเดือนพฤษภาเดือนที่เรากำลังจะสร้างมีข้อมูลผู้พักที่จะมีการสร้างใบแจ้งหนี้กี่ใบหรือกี่คนกี่ห้องนะครับเรากดปุ่มเช็คข้อมูลผู้พักก่อนทำงวดใบแจ้งหนี้ครับปึ๊บขึ้นว่าไม่มีข้อมูลนั่นแสดงว่าเดือนที่เรากำลังจะสร้างอยู่เนี่ยไม่มีผู้เช่าคนไหนที่จะมีรอบการสร้างใบแจ้งหนี้ของเดือนนี้อยู่เลยกดปุ่มโอเคครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเดือนถัดไปล่ะมิถุนายนกดปุ่มเช็คข้อมูลผู้พักครับจะปรากฏขึ้นมานั่นแสดงว่ามี1คนครับที่จะถูกสร้างใบแจ้งหนี้เดือนมิถุนายนเดือนนี้ได้เราสามารถที่จะสร้างใบแจ้งหนี้ได้ถัดมาดูในหัวข้อนี้ก่อนนะครับหัวข้อนี้เรากดปุ่มคอลัมน์ครับแล้วเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะแสดงแค่ชื่อหรือว่าห้องหรือว่าอะไรก็ตามแต่ได้เลยครับตรงนี้แต่ถ้ามุกกรณีที่เราต้องการจะให้แสดงทั้งหมดเราก็ติ๊กเลือกทั้งหมดครับเมื่อติ๊กเลือกทั้งหมดแล้วเราสามารถแก้ไขข้อมูลก่อนสร้างใบแจ้งหนี้ได้ครับอย่างเช่นค่าห้องเราจาก 3,000 เรามีค่าจอดรถเก็บเพิ่มผิดนะครับเป็น250กับค่าส่วนกลางเป็น350กับรายเรียนเดือนอื่นๆไม่มีเท่านี้เรากดปุ่มแก้ไขข้อมูลก่อนทำงวดใบแจ้งหนี้กดนะครับแล้วก็กดปุ่มใช่ฉันต้องการแก้ไขกดปุ่มโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเราแก้ไขแล้วคราวนี้เราจะไปสร้างใบแจ้งหนี้กันด้านล่างครับการทำงานของใบแจ้งหนี้เราจะสร้างของเดือนมิถุนายนนะครับถ้าสมมติเราสร้างผิดเดือนอย่างเช่นเราไปสร้างของพฤษภาที่ไม่มีใบแจ้งหนี้อยู่เลยเรากดปุ่มสร้างลองดูนะครับกดปุ่มใช่ฉันต้องการแก้ไขไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าสมมติเราเลือกถูกครับมิถุนายนกดปุ่มสร้างใบแจ้งหนี้ใช่พอสร้างเสร็จปุ๊บเรากดปุ่มแสดงอีกหนึ่งครั้งครับก็จะปรากฏตัวทะเบียนใบแจ้งหนี้ของเดือนนี้ทั้งเดือนขึ้นมานะครับเราเก็บในส่วนของการเช็คข้อมูลใบแจ้งหนี้ก่อนนะครับปึ๊บเรามาดูด้านล่างครับพอเราเช็คขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะแสดงข้อมูลต่างๆได้เช่นกันนะครับเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เราจะดูแค่เฉพาะบางอย่างที่เราต้องการดูก็ได้หรือจะเสิร์ชก็ได้นะครับจะเสิร์ชเฉพาะข้อมูลบางอย่างก็ได้เช่นกันนะครับเสิร์ชได้จากตรงช่องนี้ได้เลยนะครับพอแสดงเสร็จแล้วเราเช็คข้อมูลได้ครับว่าข้อมูลห้องนี้มีอะไรบ้างหลังจากที่เช็คแล้วเราสามารถที่จะพิมพ์หลังจากเช็คแล้วเราสามารถที่จะพิมพ์ใบแจ้งหนี้ออกมาได้โดยวิธีการกดปุ่มเลือกแบบฟอร์มนะครับแล้วก็กดปุ่มแบบฟอร์มครับปึ๊บกดปุ่มพิมพ์แบบฟอร์มที่เลือกครับตัวแบบฟอร์มก็จะพิมพ์ก็จะแสดงขึ้นมาคราวนี้เราก็จะต้องพิมพ์มันออกมานะครับวิธีการนะครับให้กดปุ่มให้คลิกขวาเลือกพิมพ์ก็จะปรากฏตัวแบบฟอร์มขึ้นมาเราก็สามารถนำแบบฟอร์มตัวนี้ไปพิมพ์ในส่วนไปพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ได้นะครับเพียงแค่กดปุ่มพิมพ์ปุ๊บก็จะพิมพ์ออกตามที่ตัวโปรแกรมนั้นแสดงออกมาเรายังไม่ได้บันทึกเลขน้ำหลังจดเลยวิธีการคีย์ข้อมูลเลขหลังจดนั้นทำยังไงเรามาดูกันนะครับตรงนี้ครับจะมีบอกว่าน้ำก่อนน้ำหลังไฟก่อนไฟหลังให้เราคลิกครับผมแล้วเราก็คีย์ข้อมูลเข้าไปครับว่าเลขน้ำล่าสุดของห้องนี้เลขอะไรสมมติว่าเราคีย์เข้าไปเป็นเลข5พอคีย์เสร็จปุ๊บนะครับสังเกตด้านขวาบนครับก็จะมีการแจ้งบอกว่าน้ำ4หน่วยไฟลบ2แล้วก็จะคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยนะครับว่าลูกค้ารายนี้ใช้น้ำไปกี่หน่วยถัดมาครับไฟเหมือนเดิมนะครับน้ำ4หน่วยไฟ3หน่วยโปรแกรมก็จะคำนวณให้เสร็จใช้ไปเท่าไหร่คูณหน่วยเท่าไหร่และได้มาเท่าไหร่ครับหลังจากที่เราคีย์น้ำไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกใบแจ้งหนี้อีกครั้งครับ
เมื่อบันทึกเสร็จเรามาดูกันอีกครั้งนะครับกดปุ่มพิมพ์คราวนี้ตัวโปรแกรมก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วครับว่าก่อนใช้หลังใช้จำนวนทั้งหมด5หน่วยราคากี่บาทแล้วก็รวมให้เสร็จนะครับก็จะสามารถพิมพ์ได้อีกครั้งโดยที่เป็นการคำนวณน้ำไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเหมือนเดิมคลิกขวาเลือกพิมพ์แล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์ปลายทางของลูกค้าเองครับแล้วกดปุ่มพิมพ์ได้เลยตัวแบบฟอร์มก็จะปริ้นออกเรียบร้อยครับสำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมมาที่หัวข้อของชื่อขั้นนะครับแล้วก็มาที่หน้าหลักสามารถที่จะสอบถามได้จากช่องเทคบ็อกซ์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสอบถามได้ครับเป็น Facebook หรือ LINE ได้เช่นกันนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ